สวัสดีครับผมน็อตนักกีบายมิวสิกนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะฮะกับการนำสินค้ามารีวิวนะครับวันนี้ก็จะเอาตัวนี้มารีวิวคัสเตอร์นะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ทุกคนน่าจะคุ้นหูและรู้จักกันดีนะครับเพราะว่ามีศิลปินหลายๆท่านนะครับนิยมเอามาใช้นะครับแล้วก็นักดนตรีอาชีพนะครับก็นิยมเอาตัวนี้มาใช้งานอยู่เสมอนะครับแบรนด์คัสเตอร์นะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า HD500CNHD500CE/N นะครับตัวนี้ก็ย่อมาจาก C ก็คือ Cut Away นะครับ E ก็คือภาคภาษาอิเล็กทรอนิกส์นะครับและ N ก็คือ C Natural นะครับสีไม้นะครับเราจะมาดูสเปคตัวนี้กันนะครับว่าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ชื่อทรงตัวนี้คือแกนออดิทอเรียมนะครับเป็นทรงแกนนะครับแล้วก็สเปคของไม้หน้าไม้ข้างไม้หลังนะครับตัวท็อปตัวนี้ก็คือไม้Solid Angles Man Spruce นะครับแล้วก็แบ็กก็ใช้เป็นมอกกานีนะครับแล้วก็รวมถึงคอก็เป็นมอกกานีเช่นกันนะครับแล้วก็สิงคบอร์ดนะครับสิงคบอร์ดกับบิดตัวนี้เป็นรถบูดนะครับเป็นรถบูดนะแล้วก็ลูกบิดท่านจะเห็นว่าตรงนี้จะมีเคลือบดำด้วยนะครับเป็นลูกบิดโครเมียมนะครับของคัตเตอร์เองเลยนะครับแล้วก็เคลือบดำตรงลูกบิดนี้นะฮะทำให้จูเนอร์ของเรานะครับมีความสวยหรูนะครับดูเรียบหรูดีนะฮะผมรู้สึกว่าชื่นชอบดีนะครับตรงนี้นะครับทำมาได้ค่อนข้างที่สวยนะครับแล้วก็มีระบบภาคไฟฟ้านะครับเป็นของคัตเตอร์เองเลยนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า CR-TNV นะครับเป็นของคัตเตอร์เลยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันนะครับเสียงเปล่ากับเสียงไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะเอาเสียงเปล่าก่อนว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะฮะเราลองฟังกันดูนะครับครับนี่คือเสียงอะคูติกเปล่าๆไม่ได้ผ่านไฟฟ้านะครับเสียงตัวนี้มีค่อนข้างที่จะพุ่งนะครับด้วยทรงแกนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราเล่นเกาหรือสตัมค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับทรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาคไฟฟ้ากันบ้างแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับThank you.
นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับภาคไฟฟ้าของเจ้าตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าเล่นได้กว้างมากแล้วก็เสียงที่ออกมาค่อนข้างที่จะพุ่งเพราะว่าภาคไฟฟ้านะครับค่อนข้างที่ดีเลยนะครับของคัสเตอร์รุ่นนี้นะครับรู้สึกว่าเล่นแล้วมีความรู้สึกว่าอบอุ่นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากเล่นต่อนะครับรู้สึกว่าชอบเสียงนะครับกับภาคไฟฟ้าตัวนี้นะครับแล้วก็เขามีปุ่มหลากหลายนะครับให้เราได้ปรับนะฮะแล้วก็มีปรับจูเนอร์ด้วยในตัวสามารถตั้งฉายได้นะครับไม่ต้องไปซื้อจูเนอร์นะฮะแล้วก็ใส่ถ่านด้านหลังนี้นะครับสวยนะครับตัวนี้แล้วก็พี่ๆท่านใดนะครับอยากจะสนใจหรือสั่งซื้อตัวนี้นะครับก็สามารถมาที่ร้าน Lucky Buy Music ได้นะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดไม่สะดวกก็ดูติดตามในเพจเรานะครับมีทุกช่องทางนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Lucky Buy Music ด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามีอะไรมารีวิวติดตามกันนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม